การครั้งหนึ่งนะมีลูกหมูอยู่3ตัวตัวที่1หน้าตาเป็นงั้นๆเป็นคนที่กินทุกอย่างชอบกินทุกอย่างตัวที่2เหมือนจะดีแต่ก็กินอย่างเดียวกินไม่สนใจใครตัวที่3เป็นคนที่หน้าตาดีเลยรู้สึกน่าสงสารแต่อยากกินทุกอย่างนะแต่ไม่ค่อยได้กินเพราะอีสองตัวชอบแย่งแย่งอยู่นั่นแหละแบ่งๆกันกินมั่งอีสองตัวบางทีก็กินกันเองด้วยไปถึงหมูไปถึงมึงไปถึงมึงอ่ะนี่คือทานอีสองที่เล่าโดยอีต้องเซฟตัวเองก่อนเดี๋ยวแฟนขับมาตะลุมด่าวันนี้เราอยู่ที่ร้านไหนคะน้องทูเซฟวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอีสบกรีกรีสอร์ทนะครับผมที่สำคัญร้านนี้นะเขาได้มิชลินเพจด้วย2ปีซ้อนพร้อมไหมพร้อมครับวิจัยตัวเขาเป็นเทพโรมันมากอะเทพสร้างมากเลยอะแล้วพี่ล่ะเป็นตีมฮะพี่อะเทพควรสร้างอยากจะถามเทพสักองค์นึงว่าใครสร้างมาอย่างนี้พร้อมไหมเข้าไปข้างในดีกว่าตอนนี้รออยู่แล้วว่าไงนะคะขอเบอร์ไม่ได้ค่ะมากับน้องค่ะไม่ได้ขอเบอร์สวยสุดไม่ได้ครับนะคะว่าโยนซะแตกละเอียดเลยอ่ะไม่เหมือนที่ซ้อมเลยอ่ะมีคีย์เวิร์ดว่าง่าวง่าวกินข้าวกินเย็นนะร้านเนี้ยนี่อันนี้คือมันเฮ้ยโอ้ไฮไลท์ร้านนี้ที่บอกไว้ว่าเขาจะให้มีจานเอาไว้โยนซึ่งก่อนโยนนั้นนะเราจะมีสำเนียงการพูดด้วยพูดว่าโอป้าโอป้าที่ว่าสุขสนานและถ้าสมมติอากาศร้อนนะโอป้าใครอยากกินไก่อ่ะโอ๊กโอ่งได้ๆๆถามมาให้มีอ่ะพอนี่คือเราจะไปสุขสนานใช่มั้ยพี่เล็กถูกก็ว่าโยนไปก็โอป้าเงี้ยมีความสุขไงพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยอ่ะ1 2 3โอป้าอันนี้ก็คือเป็นกิมมิกอันนึงพี่เล็กก็คือถ้าโยนแล้วทําความสะอาดเองด้วยค่ะอันนี้กินมีอันนึงเหรอใช่ยังอีกยังไม่ช่วยกูอีกบางทีอีกอันนึงที่สามารถโยนได้เลยโยนได้แบบร้านไม่ว่าเลยนะคะจ้ะไม่ได้ใช่ไหมถ้าโยนเป็นไงคะ50,000เข้าร้านดีกว่า50,000เข้าร้านเลย50,000มันจะเข้ามาแล้วหูตลอดเลยครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนอะไรอีก็ไม่ได้แล้วคือเซอร์อีกว้าวเยอะมาอาหารกรีกมีความหน้าตาแบบน่ากินมากเรามาเริ่มเมนูไหนก่อนสตาร์เตอร์ของเราอันนี้เลยครับผมเรียกว่าตัวนี้กรีกสลัดมันจะเป็นพวกแบบมะเขือเทศแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกผักผลไม้ที่ให้ความเฟรชใช่ก็โรยด้วยชีสนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอปเปิลไทเซอร์นั่นเองนะครับผมอร่อยมันน่าให้เลยอร่อยสลัดมันมีความแบบเปรี้ยวเค็มอ่ะพอกินสลัดรู้สึกว่ามันมีน้ำไหลออกมาในปากเพราะว่ามันแบบมันให้เราสดชื่นประมาณนี้มันก็เปิดตุ่มรับรสลิ้นเราแล้วคราวนี้ลิ้นเราจะรับรสชาติอาหารทุกอย่างอย่างนี้หมดเลยเมนูแรกอันนี้เลยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสตาร์เตอร์เหมือนกันที่แบบที่น้ำย่อยเรียกว่าเชฟมิกซ์เทรย์นะครับก็คือเป็นถาดที่เชฟเนี่ยเขาได้คัดสรรอาหารที่แบบมันเข้าแล้วก็ลงตัวกันมาให้เราได้แบบกินแล้วมันจะมี4รสชาติให้เราเลือกมีทั้งแบบถั่วโยเกิร์ตมะเขือม่วงชีสนี่หอมมากหอมถั่วมากหนูตังดีถั่วคือแบบมีความมันถั่วจริงอร่อย
อร่อยอร่อยใช่ไหมนี่ถือว่าเป็นอาหารออนเดิร์ฟต่อไปเป็นอะไรนี่ไงต่อไปเป็นนี่หว่าพรกุ้งโอ้คนละพรอันนี้เป็นพรกุ้งเขาเรียกว่ากุ้งกุ้งอะไรฮะกุ้งกระทะชื่อเมนูชื่อว่าอะไรพรอะไรพรสกิลเบิลนี่ไงนี่ไงมันชื่อพรสกานากินี่อ๋อพรสกานากินี่ต้องมีพีต้าทูธด้วยถูกต้องมันอธิบายรสชาติยากอะ มันเหมือนผัดพริกเผาที่มีรสชาติของต้มยำด้วยรสชาติดีนะไม่แย่นี่คือเป็นกุ้งนี่อร่อยนะรสชาติมีความต้มยำผสมนี่นะข้าวแกงเกาหลีอะจริงเหรอเจ๊กุ้งผัดของเกาหลีอะโอ้ยเวอร์ดิคนไทยน่าชอบอันนี้แล้วคนญี่ปุ่นชอบหรือเปล่าแล้วคุณถึงจะชอบกันหรือเปล่าแล้วคุณถึงจะชอบกันหรือเปล่า มาถึงในเมนูที่เป็นแบบว่ามิชลินเลยมิชลินเพลงเขาใช่เรียกชื่อเมนูนี้ว่าออคโตพัสออคโตพัส yes ปลาหมึกนะใช่เฮ้ยทำไมมันตื่นเต้นดูนี่เขาให้เป็นหนวดขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยว้าวว้าวว้าวพี่ชอบมากเลยน่าเล่นจังเลยเนี่ยนี่ต้องอย่างนี้เลยดูหูหัวฮีเบเลสเบย์อะหัวฮีเบเลสเบย์อะหัวฮีหัวฮีชอบกินปลาหมึกไหมครับตัวเซฟชอบครับปลาหมึกมันมีปลาหมึกเหรอกูว่าแล้วดูน้องทำไมเราชิมดูวิ่งเนื้อหันง่ายมากเลยอ่ะสมใจจริงๆไม่ใช่ลิ้นเพียงจริงพวกผิบเลมอนกรุบอ่ะมันให้รู้สึกว่าเฟรชกับปลาหมึกมากรสชาติมันแบบดูโดดเด็ดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเมนูที่ถ้าจะมาร้านนี้คือต้องสั่งนะครับแนะนำให้สั่งไม่ถึงสั่งอันนี้ที่มุกใส่หน้าโอ้ยเขาหวานใช่ไหมหวานหรอวะหวานตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปมันเรียกว่าอะไรพี่เล้งเซ็ตไม่แน่ใจบิ๊กกิ้วคือรวมหมดเลยการย่างมีทั้งเนื้อเลยนะเนื้อวัวบดกับไขมันแกงไก่มันก็เป็นเนื้อหมูโอ้แล้วก็กินคู่กับข้าวลองกินไหมลองกินไหมได้มาเลยครับพี่อยากกินเนื้อวัวอร่อยมากเนื้อมันจะมีความไขมันเยอะกว่านี้ใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยกินแล้วคือรู้สึกว่าคนที่ไม่ชอบมันน่าจะชอบถ้าคนขายเนื้อน่าจะคิดว่าอันนี้น่าชอบค่ะเพราะว่ามันไม่แห้งเนี่ยมันจะมีความแบบมันฉ่ำดีนี่ว่าชอบคุณเทพดีมากเป็นไงบ้างอร่อยไหมวันนี้อร่อยอร่อยชอบเมนูไหนมากที่สุดถ้าพี่ชอบใช่พี่ชอบตัวนี้จ้ามิกกิลพี่ชอบความพิถีพิถันในการย่างเขาแน่นอนเพราะเขามีความหอมผ่านมากพอมาเจอพวกเครื่องเทศที่หมักเข้าที่อย่างเงี้ยมันยิ่งกระตุ้นให้มันแบบรสชาติดียิ่งขึ้นทำให้เวลาเรากินเข้าไปเรารู้สึกมีความสุขกับการกินของมันพี่เลยให้เมนูนี้เป็นเมนูในใจพี่จะให้ตัวน้องกุ้งครับผมน้องกุ้งคือรสชาติแบบคนไทยเขาถึงได้ดีกว่าทุกอันก็คือต้องเป็นรสชาติกำลังชอบอะไรที่มันแบบรสชาติเข้มข้นถ้าไปกินอาหารญี่ปุ่นก็ต้องกินญี่ปุ่นที่มันมีความไทยๆไม่บุรีเหรอก็คือต้องใส่พริกขี้หนูแทนวาซาบิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นกินไปก่อนอ่ะแล้วน้องตู้เซฟไว้ลูกชอบอันไหนให้มิชลินเพลสเลยนะครับผมก็คือไอตัวปลาหมึกออโตคุสอันนี้นั่นเองชอบกินอาหารทะเลอ่ะแล้วไอปลาหมึกตัวนี้ก็คือมันแบบนุ่มเขาเรียกว่าอะไรนุ่มเด้งมันอร่อยแล้วมันก็หอมด้วยก็เลยเลือกจานนี้มาถึงเวลาให้คะแนนกับร้านนี้แล้วพร้อมแล้วนับ1 2 3 8คะแนนเฮ้ยเซฟทำไมให้8หรอจะบอกว่าที่หัก2คะแนนเพราะว่าไม่ค่อยถูกปากกับเราเท่าไหร่จริงๆแล้วว่ามันเป็นอาหารที่รสชาติดีชอบตรงที่เขาแบบ
หลายๆเมนูมันจะมีลูกเล่นในการเสิร์ฟของเขาก็เลยแบบเอนจอยมันเป็นการกินอาหารที่เราเหมือนมาดูโชว์ไปด้วยแล้วก็แบบมันได้ผ่อนคลายมันได้เป็นบรรยากาศที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่พี่ให้8เพราะว่าบางเมนูอย่างเมนูเนี้ยตอนแรกพี่แอบคิดว่าอันเนี้ยต้องแซ่บเหมือนน้ำพริกมันเหมือนน้ำพริกมันเหมือนน้ำพริกอย่างเงี้ยแล้วแบบพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันยังแซ่บไม่ถึงใจเราสุดท้ายไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มเออได้คือน้ำพริกหนุ่มแรกอะมาเจ็บละที่ให้8เลย1ก็เลยสถานที่ดีมากครับสวยมาก2คะแนนที่ยังไม่ให้นะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่สไตล์เจลครับเลยแบบยังไม่ค่อยยังไม่เลยหักคะแนน2คะแนนนี้ไปเพราะว่าเจลต้องไปกินอาหารไทยต้องกินอาหารไทยงั้นเรามาเมนูร่วมมิตรกินดีกว่าซึ่งวันนี้เป็นเมนูที่บอกเลยว่าทุกคนรอคอยพูดเปรี้ยวปากเมนูนี้คือเมนูอะไรคะนั่นก็คือโฮมฮอกนั่นเองนะครับของดีอ่ะอันนั้นเมนูไม่ชิคกินเลยจ้าน่ากินมากใช่มีความแบบมีเดียมแรร์มีความมีเดียมแรร์มากสุดสีชมพูน่ากินมากต้องมาลองชิมกันดีกว่านั่นกว่าเพิ่งจะขอเทพก่อนเออนะขอแล้วนะร้านจานนี้ที่สุดกินแล้วมันแบบไม่ฝืดคอเลยอ่ะมันไหลลงคอได้เลยอ่ะดีมากเนื้อคือแน่นมากนิ่มมากนุ่มมากเอาเลยนะพอได้กินปุ๊บขอเปลี่ยนใจเพิ่มคะแนนตอนแรกให้8ใช่ไหมอันนี้ให้10เลยให้10เลยจริงเพราะว่าคำพกดีมากต้องบอกว่าใครที่จะมากินเองอ่ะก็คือใครที่คนดูเห็นแล้วอุ๊ยอยากกินจังเลยครับพี่เล็กต้องทำยังไงคะก็ต้องโทรสั่งล่วงหน้าจ้ะเพราะว่าเมนูเขาใช้เวลาในการทำเป็นชั่วโมงนานหน่อยชั่วโมงครึ่งเนี่ยใครสนใจแต่ที่อยากจะกินนะอาหารกรีกเนาะแท้ๆอย่างเงี้ยมาลองทานกันได้ที่ริสโตกรีกรีสอร์ทนะครับที่ย่านสีลมศาลาแดงซอย1อ่ะตัวเฟกเนาะตัวเฟกก็ขอฝากรายการมิสกินนะครับทุกวันจันทร์เวนจันทร์เวลา6โมงเย็นทางช่อง YouTube Lucky Thailand นะครับและอย่าลืมกดและอย่าลืมนะฮะแล้วแล้วอย่าลืมกดไลค์กดครับแล้วคลายด้วยกดแชร์แล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยนะคะแต่วันนี้นะครับพวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนอันนี้จะขอตัวไปกินโทมาฮอคต่ออีกทั้งทิ้นเลยบอกเลยว่าไม่เหลือให้ใครกินแน่นอนจ้าก็ถึงช่วงที่เราต้องทำกันทุกครั้งในการไปร้านคือการแปะสติ๊กเกอร์รับรองว่ามิสเตอร์กินมากินแล้วจ้าแต่นึ่งด้วยดิฟุนของเราแล้วหรออีแตงกวาฟุนกันเสร็จแล้วก็เอาที่ไปด้วยสติ๊กเกอร์ไม่สามารถเอามาแปะได้แต่ไม่เป็นไรเราตามมาที่หลังตามให้หลังได้แต่วันนี้ทุกครั้งที่เราอยู่บ้านกับมิชลินแล้วเราก็จะแรงเงาเนาะเปลี่ยนตัวอักษรเป็นอะไรดีเป็นมิชาคีรอติดตามไปเลยนะคะใครอยากกินก็ตามมาได้เลยค่ะที่อีสกีเรสตอรองค่ะ